กับพี่ก๊อฟก็เหรอครับใช่ค่ะปล่อยแล้วกับญี่ปุ่นหมายถึงเพลงกับญี่ปุ่นใช่ไหมครับผมก็เป็นเพลงที่ผมได้มีโอกาสทำกับบอลิสติกบอยครับผมเป็นบอยแบนด์วงหนึ่งในญี่ปุ่นซึ่งแบบมีแฟนคลับของบอลิสติกก็คือเยอะมากก็ตื่นเต้นมากๆที่ได้ร่วมงานกันครับกับโปรเจกต์นี้มันเป็นยังไงคะกับเพลงเราต้องร้องร้องไทยครับแรปไทยเลยครับผมแรปไทยเลยครับผมเราก็เหมือนมีโอกาสได้ไปร่วมฟีเจอริ่งกับบอลิสติกบอยครับผมนั่นแหละครับอะไรนะครับก็พิเศษที่เพื่อนๆเขาเป็นคนญี่ปุ่นมาเราได้ร่วมกับศิลปินต่างชาตินี่ก็พิเศษแล้วนะครับผมก็รู้สึกดีใจมากครับจริงๆพอตอนร่วมงานกันเราตกใจไหมคะที่ทำไมเราได้ไปร่วมงานกับเขาตอนแรกกลัวครับกลัวตอนแรกกลัวกลัวคุยกันไม่รู้เรื่องครับผมเพราะว่าด้วยความที่แบบทั้งวงเขาก็มีอยู่ประมาณ7คนแล้วเราแบบเป็นเด็กผู้ชายไทยคนเดียวที่ไปอยู่ในดงนั้นเราก็จะแบบไม่รู้จะใครด้วยเราก็จะทำตัวไม่ค่อยถูกใช่ครับเราก็จะตื่นเต้นแต่ว่าพอได้เจอจริงๆก็คือทุกคนไนซ์มากแล้วก็น่ารักมากๆคาดหวังนะคุณปล่อยเลยคาดหวังกับซีซั่นนี้แค่ไหนคาดหวังแค่ไหนก็ระดับนึงแล้วกันคาดหวังในระดับนึงก็อยากให้ทุกคนได้ลองไปฟังกันดูลองไปเสพกันดูครับผมก็น่าจะสนุกแล้วก็น่าจะถูกใจทุกคนครับ